สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้คุยกันเรื่องการออกกำลังกายมีกี่อย่างนะคะวันนี้หมออยู่กับอาจารย์พิชิตนะคะคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการออกกำลังกายนะคะอาจารย์พิชิตคุณหมอวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูนะคะอาจารย์พิชิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับค่ะวันนี้คุยกันนะคะว่าการออกกำลังกายมีกี่อย่างนะคะก็มีกี่อย่างคะอาจารย์ครับหลักๆก็มีอยู่4อย่างครับมีอะไรบ้างคะอย่างแรกก็จะเป็นการออกกำลังกายที่เราคุ้นเคยบ่อยๆก็คือเป็นออกกำลังกายเพื่อแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับช่องหมอไตให้คำตอบในเรื่องของไตและมีการสัมภาษณ์คุณหมอเฉพาะทางเพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆเป็นประจำอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลามีวิดีโอที่น่าสนใจท่านสามารถติดต่อเป็นสปอนเซอร์ช่องปรึกษาหมอไตและนักกำหนดอาหารเป็นรายบุคคลหรือปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางในด้านต่างๆแบบออนไลน์ติดต่อสอบถามรายละเอียดตามลิงก์ใต้วิดีโอค่ะอย่างที่สองก็คือเป็นออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือว่าเป็นออกกำลังกายที่มีแรงต้านนะครับอย่างที่สามก็คือเป็นการออกกำลังกายเพื่อเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเคลื่อนไหวของข้อป้องกันข้อติดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่สี่ก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อฝึกการทรงตัวนะครับฝึกบาลานซ์ฝึกการทรงตัวครับค่ะแล้วแต่ละอย่างค่ะมีข้อดีข้อเสียมีรายละเอียดต่างกันยังไงบ้างนะคะขออนุญาตเริ่มจากแอโรบิกก่อนแล้วกันนะคะแอโรบิกนะครับก็เป็นการออกคือทั้ง4ประเภทเนี่ยก็เป็นจริงๆถ้าเรามีเวลาก็ควรที่จะออกกำลังกายในทุกรูปแบบนะครับเนี่ยให้ครบทั้ง4แบบนะครับแต่ทีนี้ในคนในผู้ป่วยโรคไตเองนะครับเราก็จะเน้นไปที่ปัญหาไหนของคนไข้นะครับว่าคนไข้มีปัญหาเสียเราต้องฝึกด้านไหนนะครับมาถึงอันดับแรกก่อนนะครับก็คือเป็นการออกกำลังกายเป็นแอโรบิกเนาะแอโรบิกก็เราคุ้นเคยก็คือเหมือนเราเต้นแอโรบิกนะครับนึกภาพถึงการเต้นแอโรบิกนะครับแต่ทีเนี้ยการเต้นแอโรบิกมันการแอโรบิกก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเต้นอย่างเดียวก็ได้นะครับเป็นการเดินเร็วเป็นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆก็ได้ว่ายน้ำอะไรก็ได้ปั่นจักรยานอะไรก็ได้นะครับก็คือพวกนี้ก็คือว่าเป็นการแอโรบิกเหมือนกันนะครับส่วนที่สองก็คือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับหรือว่ามีแรงต้านตัวนี้หลักๆของมันก็คือเน้นก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่ต้องการความแข็งแรงนะครับเราก็จะมุ่งประเด็นไปที่ว่าคนไข้โรคไตเนาะก็จะมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ไหมครับเราก็ต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยใช้แรงต้านนะครับแรงต้านก็อาจจะเป็นพวกหนังยางก็ได้หรือเป็นตัวที่มีหรือเป็นพวกดัมเบลก็ได้นะครับเป็นถุงทรายก็ได้เป็นถือเอาบ้านๆของเราก็เป็นกดน้ำอันนี้ก็ได้นะครับน้ำหนักก็เอาที่เรายกได้10ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ควรหนักจนเกินไปหรือว่าไม่ควรเบาเกินไปนะครับแล้วก็แบบที่3นะครับก็คือเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความเคลื่อนไหวของข้อนะครับยืดเหยียดข้ออย่างนี้นะครับคนผู้ป่วยโรคไตเองก็มักจะมีปัญหาโรคร่วมต่างๆนะครับแล้วก็การขาดการออกกำลังกายก็จะให้พวกข้อต่างๆมันยึดติดนะครับข้อที่เจอบ่อยๆก็คือข้อหลังนะครับข้อไหล่แล้วก็ข้อเท้าที่มักจะติดนะครับหรือว่าข้อเข่านะครับที่จะติดบ่อยการออกกำลังกายประเภทนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อติดนะครับทำให้มีการเคลื่อนไหวที่ใกล้เคียงปกตินะครับก็พอข้อไม่ติดคนไข้ก็จะไม่ค่อยปวดข้อเท่าไหร่นะครับอันดับที่4นะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อฝึกความการทรงตัวนะครับคนที่สูงอายุหรือว่าคนโรคไตที่มีโรคร่วมต่างๆเช่นเกี่ยวกับระบบประสาทเช่นเป็นเบาหวานหรือว่ามีโรคทางระบบประสาทอื่นพวกนี้ก็จะทำให้การเคลื่อนไหวแม้ว่าบางทีเขาอาจจะมีความแข็งแรงก็ตามนะครับแต่ว่าการทรงตัวเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่จะทำให้คนเราสามารถที่จะเดินได้ถ้าคนไข้บางคนคนไข้มีแรงแข็งแรงดีเลยทดสอบกำลังกล้ามเนื้อดีเลยแต่เวลายืนปุ๊บเขาก็กลับเซอะไรเงี้ยครับดังนั้นคนไข้ประเภทนี้เราก็จะควรแนะนำให้เขาฝึกเรื่องของการฝึกการทรงตัวนะครับก็จะมีท่าทางนะครับคือถ้าคนผู้สูงอายุถ้าจะฝึกแบบนี้ก็ต้องมีคนที่จะอยู่ด้วยนะครับเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มได้นะครับค่ะอันนี้ก็เป็นหลักการคร่าวๆครับค่ะสรุปก็คือมีอยู่ทั้งหมด4อย่างนะคะมีออกการออกกำลังกายที่เรียกว่าแอโรบิกนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะ
ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วสุดท้ายก็คือฝึกการทรงตัวนะคะขออนุญาตถามอาจารย์พิชิตค่ะสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าทุกอย่างเนี่ยสําคัญทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาค่ะควรจะออกกําลังกายทั้งหมด4 อย่างเลยนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาน้อยอย่างนี้อันไหนมีอันไหนที่มีความสําคัญมากกว่าอันไหนไหมคะอันไหนควรจะสมมติมีเวลาน้อยเนี่ยเลือกได้อย่างเดียวควรจะเลือกแบบไหนหรือว่าขึ้นกับว่าปัจจัยของคนไข้เป็นยังไงบ้างค่ะคืออันนี้เราพูดในเรื่องประเด็นคนไข้โรคไตเป็นหลักเนาะคนไข้โรคไตเราก็จะโฟกัสเรื่องของไตการชะลอความเสื่อมของไตใช่ไหมครับการออกกําลังกายที่ที่เขาบอกว่ามันมีผลในการช่วยลดเรื่องของการเสื่อมของไตหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันดีกับผู้ป่วยโรคไตมากที่สุดก็คือเรื่องของแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับที่มีการวิจัยอะไรต่างๆมาเนี่ยเขาก็พบว่าการออกกำลังกายแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์เนี่ยในระดับความเหนื่อยที่ปานกลางนะครับก็คือหัวใจเต้นประมาณ60-70%ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดนะครับแล้วก็ทำสัปดาห์หนึ่งก็3-5 วันนะครับวันหนึ่งก็30 นาทีแล้วก็ทำต่อเนื่องไปพวกนี้ก็จะช่วยเรื่องของลดการชะลอความเสื่อมของไตคือถ้ามีคนไข้มีเวลาน้อยจริงๆก็อาจจะแนะนำให้เน้นเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ไว้ก่อนนะครับการออกกำลังกายมีอยู่4อย่างนะคะก็คือแอโรบิกเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็ฝึกการทรงตัวการออกกำลังกายแต่ละอย่างจะมีประโยชน์แตกต่างกันออกไปถ้าเป็นไปได้ควรออกกำลังกายให้ครบทั้ง4แบบแต่ถ้ามีเวลาจำกัดก็มักจะแนะนำให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกค่ะค่ะแต่ว่าก็เช่นเดิมนะคะว่าทุกอย่างสำคัญหมดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิชิตมากนะคะท่านใดนะคะมีคำถามเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะคะหรือว่าการฟื้นฟูนะคะร่างกายนะคะสามารถที่จะฝากคำถามไว้ใต้วิดีโอนะคะแล้วก็เดี๋ยวหมอเชิญอาจารย์พิชิตมาช่วยตอบคำถามอีกทีนึงนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิชิตมากนะคะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับ